สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาตั้งค่าอินเวอร์เตอร์24มอสเฟตบอร์ดกีนให้หน่อยลองใช้งานมาประมาณ1อาทิตย์แล้วหลังจากวันที่แล้วอินเวอร์เตอร์ที่มีอยู่ดันเสียก็เลยลองประกอบเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเดี๋ยวจะให้ดูภายในเป็นไงเอาใส่ลังไม้ที่เอาที่เขาส่งมาแปลงมาให้ผมใส่ลอยๆไว้อย่างเงี้ยไม่ได้ใส่กล่องอะไรก่อนก็ไม่มีอะไรมีบอร์ดจีนนะครับอันนี้24มอสเฟตอันนี้เขาเรียกอะไรนะดัตเตอร์มั้ยตัวกล้องสัญญาณไอ้นี่ข้างล่างเป็นหม้อแปลงตัวเบิ่มเลยหนักมากอุปกรณ์มีแค่นี้แต่ว่าผมก็เพิ่งไปดูได้ความรู้จากช่างบางคนว่าเวลาต่อเนี่ยทดสอบเนี่ยควรจะมีสวิตชิ่งซึ่งผมไม่เคยรู้แล้วก็ไม่มีจริงๆควรจะมีสวิตชิ่งนะครับถ้าจะมีการต่อเพื่อทดสอบครั้งแรกอย่าเอาแบบผมเนี่ยต่อใช้ต่อกับแบตเตอรี่ทดสอบโดยตรงเลยโชคดีมากที่ไม่เกิดความเสียหายอะไรจริงๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้เนี่ยผมซื้อมาเป็นน่าจะปีหรือเกือบปีแล้วเก็บไว้ไม่ยอมประกอบอาจจะต้องหนึ่งรอสะสมความรู้ด้วยว่ามันควรจะมันทำงานยังไงทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำสักทีก็กล้ากลัวอยู่ไว้เจอรีวอเตอร์ที่มีอยู่1,500วัตต์เนี่ยก็แปรเหมือนกันเกิดเสียขึ้นมาก็เลยลองก็ลองดูอินเวอร์เตอร์ตัวนี้กินไฟประมาณนี่นะครับวัดได้ประมาณ 0.59 แอมป์ที่แรงดันระบบ24โวลต์ครับนะมาดูกันต่อครับเดี๋ยวจะแสดงวิธีการตั้งค่าที่หน้าจอของอินเวอร์เตอร์บอร์ดจีน24วัตต์เฟสรุ่นนี้นะครับเมื่อกี้ผมวัดไฟแบตเตอรี่ได้ของผมนะวัดที่ของผมได้ไฟแบตเตอรี่ผมขึ้น 26.67แต่ไฟแบตเตอรี่ที่หน้าจอขึ้นประมาณ 26.4.5 สวิงอยู่ประมาณเนี่ยประมาณ 0.5 ต่างกันประมาณ 1.5 นะครับประมาณ 1.5 เดี๋ยวบอกก่อนว่าจอขวดที่เนี่ยบางทีแรงดันมันเพี้ยนทั้งแบตเตอรี่ก็เพี้ยนแรงดันออกบางทีก็เพี้ยนนะครับต้องมาตั้งค่าให้ตรงเอาแล้วก็วัดเอาเดี๋ยวจะเข้าเมนูการตั้งค่านะครับง่ายๆเมนูการตั้งค่าก็คือกดเข้าไปที่ปุ่มนี้อันนี้ผมตั้งไว้ระดับหนึ่งแล้วไปก่อนตั้งไว้เท่านี้จะใช้งานลองใช้งานเล่นๆมาประมาณ1อาทิตย์นะครับค่าต่างๆจะกดก็กดปุ่มนี้นะครับกดเลื่อนไปกดเลื่อนเพื่อปรับตั้งค่านะครับส่วนปุ่มแล้วก็ใช้ปุ่มบวกปุ่มลบในการเพิ่มหรือลดค่าเช่นเราจะเพิ่ม low voltage อันนี้ protection ก็คือให้หยุดการทำงานเมื่อแบตเตอรี่ต่ำที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่20เท่าไหร่ดีเอาตั้งใหม่ตั้งไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องตั้งตรงนี้ก่อน
ทั่งตัวนี้ช่องกระทั่งตัวนี้หนีก่อนเอานี้แล้วกันจะได้ไวๆตั้งให้ดูก่อนผมตั้งไว้ 24.4 แล้วกันนะครับแต่ที่ตัวเครื่องนี้ที่ตัวอินเวอร์เตอร์นี่จะวัดแตกต่างจากของผมที่ประมาณเหลือ 24.3 ประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมตั้งอันนี้ low voltage recovery ก็คือกลับมาทำงานนะตั้งไว้ที่ 25.5 แล้วกันนะครับส่วนอันนี้ high voltage shutdown ก็คือถ้าอุณหภูมิถ้าแรงดันสูงเท่าที่ตั้งนี้นะครับเครื่องจะชัตดาวน์นะครับต้องมาเปิดเองใหม่ตั้งไว้เขาบอกว่าตั้งสูงไว้ก็ได้แต่ผมว่าเอาสัก35แล้วกันพอไหม32แล้วกันพอแล้วส่วนอันนี้เป็นป้องกันโอเวอร์โหลดกระแสนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่95ตั้งได้นะครับจะบวกจะลบเพื่อไม่ให้เครื่องทำงานหนักเกินไปหรือตามใจต้องการส่วนอันนี้เอาผู้บริโภคถ้าเดี๋ยวเปิดเครื่องถึงจะเข้ามาตั้งได้นะครับตอนนี้ตั้งไม่ได้เพราะว่าปิดเขาเรียกว่าปิดการทำงานของอินเวอร์เตอร์อยู่แค่เข้าระบบการติดตั้งเท่านั้นอันนี้เป็นกระแสที่ผมใช้ไปแล้วในรอบ1อาทิตย์นะประมาณ20กิโลก็อันนี้เลือกเขาเรียกอะไรแรงพลังงานอันนี้ผมใช้เลือกแบตเตอรี่นะครับถ้าเลือก power grid หรือแบตเตอรี่นะครับผมเลือกแบตเตอรี่ถ้าเซฟก็ลงมาแล้วก็กดบวกหรือลบก็ได้นะครับปุ่มไหนก็ได้ปุ่มหนึ่งก็จะเซฟนะครับก็จะออกมาหน้าจอปกติแบบนี้นะครับเข้าไปดูทีอ่ะว่าได้ไหมตั้งไว้นี่นะครับตั้งไว้ 4.4 5.5 3.2 โอเคเหมือนเดิมนะครับโอเคค่าตั้งแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็นะครับตอนนี้ยังไม่เปิดเครื่องนะครับจะเห็นว่าก็มีการกระบาดอยู่เห็นไหมครับการกระบาดอยู่ยังไม่เปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องตอนนี้เปิดเครื่องด้วยปุ่มนี้นะครับปุ่มค้างไว้เครื่องก็จะเริ่มทำงาน นะครับแรงดันเนี่ยที่ผมตอนแรกผมใช้งานเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ตั้งค่านะครับมันมายังไงผมก็ใส่อย่างนั้นแต่แรงดันมันออกจากดูเพี้ยนๆหน่อยครับอย่างที่หน้าจอขึ้น228แรงดันAC ขาออกนะครับเอาไปใช้เนี่ยขึ้น228แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆแล้วแรงดันมันแรงดันที่ออกเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูขึ้นแรงดันที่ออกเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนค่าเป็น AC ขอโทษคือมือใหม่มีสมาร์ทเต้นไม่มือใหม่วัดได้216.5เห็นไหมครับ216.5แต่ที่หน้าจอขึ้น228เนี่ยหน้าจอขึ้น228มันเพี้ยนตรงเนี้ยเจ็บสายก่อนสายมันบังตาเห็นไหมครับ216.5ประมาณนั้นอันนี้228แรงดันจริงยังไม่ถึง220เลยวิธีการปรับตั้งค่าแรงดันให้ตรงกับที่เราต้องการก็เลยเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่เอาพูดวนเทียเครื่องมันบอก228นะแต่จริงยัง217อยู่เลยนะครับเนี่ยมันจะตัววิ่งอยู่แถวเนี้ย102อันนี้เราก็ปรับลองบวกเข้าไปผมก็บวกใช้วิธีการที่ผมเพิ่งมาตั้งค่านะเนี่ยเห็นตอนแรกมัน215.16เอ้าพอใช้งานได้ก็เลยใช้งานไปก่อนไม่ได้คิดมาตั้งค่าอะไร
ตอนนี้เพิ่มมาเป็น230โวลต์แล้วแรงดันเพิ่มขึ้นมาเป็น218ก็น่าจะเพิ่มแรงดันไปประมาณ232โวลต์เพื่อให้220โวลต์เพิ่มหรือไม่จะได้แล้ว 219.9 โวลต์แล้วผมจะเอาให้พอดีที่ตัววัดนี้แล้วกันนะเพราะว่าแต่ตัวนี้ไว้ไม่ได้232ใช่ไหม232แต่แรงดันที่เราต้องการคือ220โวลต์ผมเอาตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดลงมาอย่าลืมนะครับกดลงมาแล้วก็กดปุ่มบวกนะแรงดันเปลี่ยนจาก228ตอนแรกเป็น233ก็จาก232แรงดันที่เราออกมาได้220แล้วตามที่ต้องการที่ผมก็ทนใช้มาได้ตั้งอาทิตย์นั้นเนี่ยลองทดสอบกันเห็นมันแรงดันมาได้200ตั้งสิบกว่าก็เลยอ่ะลองดูมันไม่เสียหายอะไรเดี๋ยวค่อยมาตั้งลองสักอาทิตย์นึงก่อนกดเข้าไปดูซิเพี้ยนไหมโอเคไม่มีอะไรเพี้ยนนะครับถ้าได้ตามที่ต้องการแล้วโอเคเราก็เปิดไฟใช้งานได้เหมือนเดิมแรงดันที่เราต้องการ220โวลต์โอเคถูกต้องขอบคุณช่างใดๆช่างที่ให้ความรู้ครับบางวิดีโอเนี่ยสอนประกอบนะแต่ว่าไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกเลยว่าเรื่องอะไรนะสวิตชิ่งเนี่ยผมอุ้ยเกือบพลาดไปแล้วนะครับถ้าอย่าลืมนะถ้าใครจะประกอบนี่อย่าเอาอย่างผมนะเตรียมสวิตชิ่งครับเดี๋ยวผมก็ต้องหาซื้อสักเครื่องแล้วเนี่ยสวิตชิ่งเนี่ยเป็นของดีแล้วเนี่ยสวิตชิ่งเนี่ย ผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าสวิตชิ่งดีมากๆไปเห็นบางคนเนี่ยลงวิดีโอประกอบไว้ก็ไม่แนะนำเรื่องนี้เลยผมก็เรียกเกือบซวย เกือบซวยเพราะว่าความเขาของตัวเองที่ไม่รู้นะครับอันนี้ได้แล้วติดตั้งค่าเรียบร้อยเราใช้งานดูนี่ก็ลองใช้งานมาอาทิตย์แล้วครับนี่ยังไม่ได้เปิดเข้าใช้งานนะพอดีตั้งเวลาการใช้งานเลยขอบคุณที่รับชมครับหวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์กับผู้สนใจระบบโซลาร์เซลล์ทุกท่าน